สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลจ้าวันนี้เพิ่งดูนี่จบมันนี่ไฮเกาหลีแต่ก่อนที่จะไปฟังความรู้สึกจากผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และถ้าชอบก็กดแชร์ให้ด้วยส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนหนังลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับทบทวนกันก่อนนะตอนที่เราเห็นตัวอย่างมันนี่ไฮของฝั่งเกาหลีเนี่ยตื่นเต้นมากผมคือหนึ่งคนที่ตื่นเต้นมากไอ้เหี้ยหนึ่งตื่นเต้นออกหน้าออกตาเลยนะครับเพราะว่าตอนในเวอร์ชันสเปนอ่ะส่วนตัวผมอ่ะรู้สึกว่าเอนจอยแต่ก็มันไม่ได้สุดแบบถึงขั้นแบบมาสเตอร์พีชขนาดนั้นอ่ะเข้าใจป่ะด้วยความที่มันไม่สมบูรณ์ด้วยความที่มันมีจุดบกพร่องบ้างนะครับเราก็มีความคาดหวังกับมานี่ไฮเวอร์ชันเกาหลีในครั้งนี้บวกรวมกับอย่างนี้ด้วยว่าพักหลังๆมาเนี่ยหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องทำออกมาถูกใจคนชิบหายบทเก่งผมชมตลอดนะครับเกาหลีนี่การแสดงดีบทเก่งเราเลยวางความคาดหวังไว้เยอะเพราะด้วยมาตรฐานของเขาที่มันสูงขึ้นแล้วก็สูงแบบไม่มีหล่นครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งแรกที่ผมจะบอกว่าผิดหวังว่ะถามว่ามันนี่ไฮเกาหลีถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยนะครับพูดเริ่มก่อนเลยเฮี้ยไหมเห็นมีกระแสไงใครที่เข้ามาดูหนอนหนังนะครับคลิปความรู้สึกที่เป็นสปอยแบบนี้ถ้ายังไม่ได้ดูแล้วเข้ามาดูนะแสดงว่าคุณได้เห็นฟีดแบ็กมาแล้วว่าหลายๆที่เนี่ยบอกว่ามันไม่ถึงมันอย่างงู้นอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยมันไม่ได้เหี้ยซะขนาดนั้นอ่ะหนังเหี้ยกับหนังจืดนะครับมันต่างกันอยู่นะสำหรับผมเนี่ยหนังเหี้ยเนี่ยมันจะเป็นหนังที่เราดูแล้วบางครั้งอ่ะเรายังรู้สึกว่าเหี้ยมากๆจนเราแบบไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรมันมีปัญหาแน่ๆมันถึงดูเหี้ยมากๆบางครั้งหนังเหี้ยมากๆเนี่ยมันก็สร้างความเอนจอยแบบแปลกๆในมุมนึงของเราเหมือนกันถูกไหมครับเวลาเราเอามาพูดต่อจากหนังเราไปดูมาแล้วเรามาคุยกันไอ้เหี้ยเรามาระบายอารมณ์ใส่กันเนี่ยมันดีนะครับถ้าเป็นหนังเหี้ยมุมนั้นแต่มันนี่ให้เกาหลีถามว่าเฮี้ยเลยไหมผมว่าไม่มันนี่ให้เกาหลีมีปัญหาตรงที่เขาบิ้วไม่ถึงสำหรับผมเขาบิ้วไม่ถึงแล้วส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาด้วยกับการที่บุคลิกไม่เหมือนหรือเปลี่ยนไปแต่ว่าผมมีปัญหากับบุคลิกที่ไม่ชัดเจนมากกว่าผมไม่ได้มายเลยนะว่าเฮ้ยโตเกียวมันเอ้ยโตเกียวมันดูไม่เหมือนเดิมเว้ยแต่จริงๆโตเกียวในฝั่งเกาหลีเนี่ยดูจะเป็นโตเกียวที่ไม่ได้หุนหันพันแล่นเท่าฝั่งของสเปนนะครับผมชอบจำผิดเป็นฝรั่งเศสทุกทีนะครับสเปนตัวศาสตราจารย์ไอตัวศาสตราจารย์เนี่ยมีปัญหาสุดเลยครับเรื่องบทเรื่องนะผมว่าน่าจะเป็นจากการวางบทวางเรื่องแหละตัวศาสตราจารย์เนี่ยของฝั่งสเปนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาฉลาดจริงๆนะผมเชื่อว่าเขาฉลาดจริงๆเข้าใจไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆสถานการณ์เนี่ยผ่านไปได้เพราะแผนของเขาจริงๆนะครับแต่ครั้งเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าศาสตราจารย์เหมือนไม่มีประโยชน์เลยอ่ะกับแผนพวกเนี้ยการปล้นครั้งเนี้ยมันไม่มีศาสตราจารย์ยังได้เลยเว้ยในการพูดเจรจากันก็ดีในการต่อรองกันก็ดีปมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ศาสตราจารย์จะต้องเจอหลายครั้งผมมีความรู้สึกว่าเหมือนทุกอย่างมันลดทอนความเข้มงวดลงอ่ะเพื่อให้ศาสตราจารย์นั้นไปได้อ่ะคือของฝั่งสเปนเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งศาสตราจารย์แม่งเก่งจริงเว้ยใช้ไหวพริบตัวเองจริงเรื่องศาสตราจารย์เนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเห็นภาพยากหน่อยเอางี้ดีกว่าเรื่องการทำให้มวลชนอยู่ฝั่งโจรให้ได้เนี่ยอันเนี้ยพังสุดเลยในมันนี่ไฮท์ของสเปนที่เราชอบกันเนี่ยเราชอบการที่เขาเล่นกับเรื่องมวลชนนี่แหละเราดูไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่ามวลชนเนี่ยตอนแรกอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามโจรถูกป่ะเพราะว่าไอ้เหี้ยจับตัวประกันไว้นี่แล้วฝั่งสเปนเนี่ยเขาก็ทำให้เราเห็นเป็นระยะนะเขาไม่ทิ้งเลยนะเขาค่อยทำให้เราเห็นเป็นระยะว่าเฮ้ยเล่นกับยังไงต้องทำข่าวต้องปั้นข่าวมีการถ่ายคลิปเต้าข่าวมีการหลอกให้ตำรวจทำอย่างนี้และตลบหลังมันเห็นชัดเจนแล้วมันมีมาเรื่อยๆมีทิ้งแล้วเขาก็พูดถึงมวลชนที่ได้เห็นอัปเดตข่าวตรงนั้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมวลชนเหมือนเป็นลูกบอลที่ฝั่งตำรวจและฝั่งโจรน่ะแม่งเลี้ยงแล้วผัดกันแย่งไปแย่งมาแย่งไปแย่งมามันนี่ไฮของต้นฉบับฝั่งสเปนน่ะเล่นตรงนี้ได้โคตรดีตรงเนี้ยผมชอบของฝั่งสเปนมากและเป็นอีกจุดนึงที่ฝั่งเกาหลีทำไม่ได้เลยมันนี่ไฮฝั่งเกาหลีเนี่ยเริ่มต้นมาได้ดีนะเริ่มต้นมาได้ดีเห็นโตเกียวนะครับเห็นประวัติโตเกียวก่อนมูดหนังดีเชียวนะครับเป็นเหมือนหนังเทเลอร์เกาหลีเลยนะเป็นเหมือนหนังเทเลอร์เกาหลีเลยคุณลองนึกถึงหนังอย่าง The Chaser อะไรประมาณนั้นเลยนะซึ่งเริ่มมาได้ตอนแรกนี่ผมก็โหแม่งใจชื้นละ
กูแม่งรีบแคปหน้าจอแล้วอลุ่มเจาะเลยเฮียดูได้ตอนที่2ตอนที่3เท่านั้นแหละเริ่มแล้วเฮียเริ่มตุอ่ะเริ่มแบบเฮียทำไมมันเล่าอย่างนี้ว่าคือพอซีรีส์อ่ะมันผ่านไปได้สักพักอ่ะมันทิ้งตัวประกันไว้กลางทางเลยเว้ยมันทิ้งตัวประกันไว้กลางทางทิ้งกระแสมวลชนด้านนอกที่รอติดตามสถานการณ์อยู่อะไรเงี้ยทิ้งลงไปเลยดูเหมือนกับฝั่งของเกาหลีในครั้งเนี้ยเหมือนได้งบน้อยกว่าฝั่งสเปนเลยนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะนะผมไม่รู้สึกว่าโจรข้างในอ่ะโดนล้อมจริงๆอ่ะผมไม่รู้สึกเหมือนแบบความตายกำลังคืบคลานเข้ามาหามึงใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะอ่ะโอเคฝั่งสเปนมันยังมีความละครพูดอย่างนี้ก่อนฝั่งสเปนมีคำละครคำว่าความละครนี้ไม่ใช่คำด่านะเราต้องจัดไมค์เซตกันใหม่ก่อนนะเวลาผมพูดว่าหนังเรื่องนี้เหมือนละครเหมือนละครนั่นหมายความว่ามันจะมีความแบบบ้าน้ำลายหน่อยเพ้อพันนานาเข้าใจไหมฮะเออผมพูดในมุมนั้นมากกว่ามันไม่ได้เป็นคำที่ผมใช้ด่ามันเป็นคำที่ผมใช้เปรียบเทียบเพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนแบบว่ามันมีการเพ้อพันนานาโจรกับตัวประกันรักกันแล้วก็นั่งร้องไห้โอ้ยอย่าไปตัวประกันไม่อยากให้โจรตายวะอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความอย่างนั้นอยู่แต่เราจะรู้สึกได้ว่าฝั่งตำรวจเขาก็ไม่ยอมตอนเราดูของต้นฉบับฝั่งสเปนอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฝั่งตำรวจเขาค่อยๆขยับ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 ในขณะที่ฝั่งโจรเขาค่อยๆหนีแล้วก็แบบหาทางตลบอ่ะหาทางตลบหลังตำรวจไปเรื่อยๆแต่ของฝั่งเกาหลีเนี่ยช่วงเริ่มปูโตเกียวมาแล้วปูสารจานมาแล้วแค่นั้นเลยนะและเห็นทุกคนบางคนอาจจะบอกโอ้ยพี่เดี๋ยวรอดูซีซั่น2ก่อนสิจบค้างใช่ครับแต่ของฝั่งสเปนเนี่ยมันมีอะไรให้เราเห็นมากกว่านี้ตัวละครหลายๆตัวบุคลิกอ่ะผมแทบแยกไม่ออกคือถ้าให้อธิบายตัวละครตัวนี้โดยไม่พูดชื่อยากแม่งแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงสิ่งที่เขาโฟกัสในมันนี่ให้เกาหลีมากกว่าเรื่องมวลชนมากกว่าเรื่องสถานการณ์มากกว่าเรื่องความกดดันที่กลุ่มโจรต้องเจอมากกว่าเรื่องตำรวจที่กำลังกดดันโจรมากกว่าเรื่องการแนะนำตัวละครเขาไปโฟกัสเรื่องทำยังไงให้เคารพต้นฉบับหรือเหมือนต้นฉบับให้มากที่สุดผมดูมันนี่ให้เกาหลีเนี่ยผมเกิดคำถามเลยนะว่าไอ้เหี้ยการเคารพต้นฉบับมากเกินไปอ่ะสรุปว่าดีไหมผมเข้าใจหลายๆคนอาจจะกำลังจะพิมพ์พอผมพูดเนี่ยหลายๆคนก็อาจกำลังจะพิมพ์เลยเริ่มพิมพ์ว่าพี่เคารพต้นฉบับอะไรมันมีส่วนที่ไม่เหมือนเยอะเลยนะเรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยพอเปลี่ยนสัญชาติปั๊บนักแสดงเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนปุ๊บบุคลิกเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยๆสีผิวเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนสแวกเปลี่ยนนะครับผมบุคลิกท่าทางสแวกของคนเกาหลีกับคนสเปนก็ไม่เหมือนกันวิธีการพูดต่างๆคำพูดนะครับประโยคที่พูดอ่ะภาษาที่ต่างกันมันทำให้อารมณ์และน้ำหนักของคำที่ออกไปที่พูดออกไปอ่ะมันต่างกันอย่างแบบความโมโหนะซีนโมโหอันนี้เห็นได้ชัดนะครับซีนโมโหที่เป็นของตอนสเปนก็จะอีกแบบนึงพอเรามาดูของฝั่งเกาหลีเราก็จะรู้สึกอีกแบบนึงนักแสดงเกาหลีก็จะปล่อยอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยผมไม่ได้หมายว่าให้เหมือนเลยแต่ตีความออกมาให้ดีตัวละครที่เขาตีความออกมาเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งผมชอบและไม่ชอบเดี๋ยวว่ากันแต่คราวเนี้ยเหมือนต้นฉบับหรือเคารพต้นฉบับดีหรือไม่ดีผมนั่งวิเคราะห์แล้วผมเห็นว่าเคารพต้นฉบับได้ครับแต่ต้องเลือกโฟกัสให้ถูกจุดถ้าใครดูมันนี่ให้เกาหลีมาแล้วคุณจะเห็นว่าเขาจะพยายามให้เส้นเรื่องมันเหมือนไม่รู้ว่าด้วยเวลาในการเขียนบทที่น้อยหรือการอยากจะเคารพต้นฉบับอยู่แล้วเพราะชอบมากๆหรือไอ้เหี้ยงบน้อยอยู่แล้วเลยแก้ปัญหาโดยการเคารพต้นฉบับไปเลยนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนบุคลิกนิดหน่อยแล้วก็เริ่มทำงานกันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรนะครับเพราะว่าไม่นานเลยนะไม่นานเลยนะครับที่เราได้ยินข่าวว่าเฮ้ยมีการเซ็นสัญญาเพื่อเริ่มทำมันให้เกาหลีแล้วนะพอเริ่มเซ็นสัญญาพอเราเริ่มรู้ข่าวปุ๊บมันโอ้โหไวมากเลยนะปั๊บ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 ออกฉายแล้วเป็นภาพยนตร์แม่งลง Netflix ให้เราดูเนี่ยโอ้โหแม่งมันใช้เวลาแบบเร็วมากอะสิ่งที่นักเล่าเรื่องนะครับทั่วโลกเลยนะแพ้คืออะไรรู้ป่ะเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนั้นไม่ปังหรือไม่พีคเท่าที่ควรนะปัจจัยสำคัญเลยเวลาเมื่อไหร่ที่นักเล่าเรื่องมีเวลาไม่พอมึงเอ้ยพังกูบอกเลยต่อให้พระเอกเบอร์หนึ่งเลยพังจริง
มันเลยส่งผลให้หนังมันนี่ให้เกาหลีเนี่ยเส้นเรื่องเหมือนเป๊ะเลยพอเส้นเรื่องเหมือนเป๊ะปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรรู้ป่ะเหมือนดูหนังซ้ำอ่ะที่บิ้วไม่ถึงอ่ะคือถ้าเหมือนดูหนังเรื่องเดิมซ้ำนะแต่เอ้ยมันมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นไหมมันมีความดุเดือดมีการบิ้วอัพที่ถึงขึ้นไหมหนักขึ้นไหมโอ้โหแต่เรื่องนี้แม่งยากสเปนแม่งบิ้วอย่างแบบอย่างหนักอย่างเยอะอ่ะบิ้วอย่างกับทรานส์ฟอร์เมอร์เลยบิ้วบางฉากนี่แบบเป็นโอ้โหโคตรเยอะและอ่ะโอเคเขาจั่วตัวเองให้มันมีกลิ่นเทเลอร์เทเลอร์หน่อยมันจะนิ่งนิ่งกว่าของสเปนคราวนี้กลายเป็นว่าเราดูหนังเรื่องเดิมสตอรี่เดิมแต่เปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนสัญชาติแล้วบิ้วอัพน้อยลงหนังนิ่งขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมองว่าการทำให้มันนิ่งขึ้นผมว่ามันไม่เวิร์กว่ะตอนแรกอะถ้ามันยังไม่เป็นผลลัพธ์ให้เห็นเนี่ยผมก็พูดยากเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเพราะเรายังไม่เห็นไงเออแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบเฮอร์เลอร์เทเลอร์อยู่แล้วไงพอมันโปรโมทมาทางเนี้ยเราก็ตื่นตาตื่นใจอยากเห็นแต่คราวเนี้ยพอมันออกมาปั๊บไอ้เหี้ยไม่เวิร์กว่ะคือถ้าจะนิ่งแบบนี้ถ้าจะดูเป็นเทเลอร์ขนาดนี้นะถ้าจะใช้คาแรคเตอร์ในการกดดันกันทำให้มันนิ่งขึ้นดูเป็นเทเลอร์เกาหลีมากขึ้นเนี่ยเนื้อเรื่องต้องปรับอาจจะไม่ต้องเคารพต้นฉบับมากขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันนี่ให้เวอร์ชันเกาหลีกับมันนี่ให้เวอร์ชันสเปนเนี่ยไม่ได้ต่างกันขนาดแบบจูราสสิกเวิลด์หรือต่างกันขนาดแบบหนังที่แบบยุค80แล้วมาทำปี2022มันไม่ได้ต่างกันแบบเยอะแยะอ่ะมันเลยทำให้มีความรู้สึกแล้วผมคิดตลอดเวลาเลยกูกลับไปดูเวอร์ชันสเปนอีกรอบยังจะดีกว่าเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะแล้วเห็นเขาพูดว่ามันไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกก็เลยอ่ะเลือกดูสปอยของหนอนหนังไปเลยเนี่ยไปดูของสเปนก่อนเลยเว้ยจริงๆถ้าแบบโอ้ยพี่ผมชอบบรรยากาศเทเลอร์เกาหลีนะผมชอบบรรยากาศหนังเทเลอร์เกาหลีมากเลยมึงไปหาหนังเทเลอร์เกาหลีดูเลยดีกว่ามาพูดถึงเรื่องนักแสดงเลยก็ได้นะครับจะได้แบบว่าแนะนำผลงานของแต่ละคนด้วยมีตัวละครที่ผมว่าโอเคนะอยู่2ตัวแต่มีนักแสดงที่ผมจำหน้าได้อยู่3คนก็คือศาสตราจารย์นำแสดงโดยยูจินแทนะครับยูจินแทเนี่ยผมรู้จักเขาครั้งแรกจากโอบอยตอนผมเรียนฟิล์มนี่คือซีนแอคชั่นลองเทคอ่ะนั่นคือซีนที่ผมใช้เป็นเรฟเฟรนซ์ตอนเรียนเลยนะว่านี่คือแบบ number 1แห่งลองเทคอ่ะจริงๆมันมีหนังของผมจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นของฝรั่งเศสมั้งที่แบบลองเทคทั้งเรื่องเลยอันนั้นก็อีกส่วนนึงแต่อันนั้นสำหรับผมมันสุดโต่งไปมันสุดโต่งไปผมมองว่าของโอบอยเนี่ยกำลังดีสำหรับผมนะครับแล้วผมถูกจริตกับมูทโทนมันถูกจริตกับจังหวะบิวอัพมันไม่ว่าจะเป็นดนตรีจังหวะนักแสดงมันได้หมดเลยอีกคนก็คือเบอร์ลินคนที่มารับบทเป็นเบอร์ลินก็ปาร์คแฮซูนะครับปาร์คแฮซูเกือบลืมชื่อแล้วนะก็ไปดู Squid Game Time to Hunt แต่ Time to Hunt นี่ก็หนังก็ไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นส่วนอีกคนที่ผมจำได้เลยนะครับผมจำนางได้ดีเลยคือชนชุงซอนะครับชนชุงซอเนี่ยผมจำเธอได้จากเดอะคอแต่เพิ่งมีผลงานอื่นๆอีกนะที่น่าสนใจอย่างเบิร์นนิ่งนี่ไอ้นี่เล่นด้วยนะสตีเฟนหยวนนะสตีเฟนหยวนเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบมูทโทนของหนังเทเลอร์เกาหลีอ่ะมันมีหนังเทเลอร์เกาหลีอีกหลายเรื่องเลยให้คุณดูเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจั่วมาเป็นเทเลอร์เกาหลีเนี่ยมูทโทนของมันอ่ะมูทโทนความเป็นหนังเทเลอร์ความระทึกขวัญกดดันเนี่ยมันอยู่แค่ช่วงเริ่มนิดเดียวสำหรับผมนิดเดียวที่เหลือหลังจากนั้นมันคือยกเรื่องของสเปนมาเลยแล้วก็เล่าเหมือนกันซึ่งสำหรับผมเนี่ยพอดูปั๊บผมได้คำตอบเลยว่าการเคารพต้นฉบับดีครับมันดีแต่เราต้องเข้าใจมันก่อนว่ามันนี่ไฮฝั่งสเปนเนี่ยเขาขาดอะไรเรื่องนี้อาจจะยากหน่อยแต่แม่งมันต้องดูให้ออกอะว่ามันนี่ให้ฝั่งสเปนเนี่ยแม่งขาดอะไรเฮ้ยมันนี่ให้ฝั่งสเปนเนี่ยแม่งมันก็มีช่องโหว่เรื่องกันนะมันมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะเหมือนกันพอมาของทางฝั่งเกาหลีเนี่ยเกาหลีมีดีอะไรเกาหลีมีดีเรื่องความเขียนบทเข้มข้นไว้โอเคเรื่องนี้มันอาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะสวนทางกับการทำงานอะไรก็แต่เรื่องนั้นโยงไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคนดูที่จะต้องมารับรู้ว่าแบบคนทำงานมีเวลามากน้อยแค่ไหนเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเรารู้ว่าตอนเวอร์ชันสเปนเขาขาดอะไรแล้วฝั่งเกาหลีเนี่ยมีดีอะไรเมื่อเรารู้ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าคนดูคาดหวังจะเห็นอะไรเราอาจจะไม่ได้แม่นเหมือนกับแบบจับวางแบบเป๊ะๆขนาดนั้นแต่อย่างน้อยๆอ่ะเราก็จะพอคาดการได้ว่าอ๋อคนดูที่มารอดูมันนี่ให้เกาหลีเนี่ยเขารอดูความกดดันมากขึ้นผมยังยืนยันนะว่ามันนี่ไฮเนี่ย
เนื้อเรื่องอ่ะเราไม่ต้องเคารพต้นฉบับขนาดนั้นก็ได้การที่ให้ตัวละครมีชื่อเบอร์ลินไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโซเป็นอะไรอย่างเงี้ยของฝั่งเกาหลีอ่ะผมว่ามันก็เคารพต้นฉบับระดับนึงแล้วนะมันก็ให้บุคลิกเหมือนตัวละครเดนเวอร์แอคติ้งลอกมาเลยด้วยซ้ำคราวนี้ฝั่งภาคไทยแม่งไม่แน่ใจว่าฝั่งภาคไทยเขาใช้คนเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าเสียงไม่เหมือนกันเลยแล้วคราวนี้ก็กลายเป็นหัวเราะเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยเราดูมันนี่ให้เกาหลีเราไม่ได้จะมาตามฟังเกาหลีเข้าใจป่ะสิ่งที่คนดูหวังมันไม่ได้มาหวังเห็นเดนเวอร์หัวเราะเข้าใจป่ะเราหวังเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนไป acting โอเคจะก็ได้เอาให้เหมือนก็ได้ acting ให้เหมือนเลยก็ได้แต่เส้นเรื่องมันต้องมีเซอร์ไพรส์เพราะถ้ามันเหมือนต้นฉบับแบบเส้นเรื่องแบบยกมาเลยแบบนี้สิ่งนึงที่เกิดขึ้นเลยคือความตื่นเต้นกดดันหายไปหมดรู้หมดเลยพอจะมานี่อ้าวรู้เลยเดี๋ยวจะเป็นงั้นทายถูกหมดอ่ะกลายเป็นว่ามันนี่ให้เกาหลีเป็นหนังปล้นคลามเทเลอร์ที่เดาออกหมดเลยตามทันบางครั้งตำรวจก็เหมือนแบบทำเป็นไม่เห็นเพื่อให้ศาสตราจารย์ไปต่อได้บางครั้งตัวละครรอบข้างก็เหมือนแกล้งทำเป็นโง่เพื่อให้ศาสตราจารย์ดูฉลาดขึ้นมันต่างกันนะกับการที่สถานการณ์กดดันแล้วศาสตราจารย์แม่งพยายามปล่อยของเพื่อแบบหลุดจากอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้มันต่างกันเลยเพราะฉะนั้นมันนี่ให้เกาหลีเป็นอะไรที่ผมเสียความรู้สึกหนักสุดๆเลยอ่ะสองตัวละครที่ผมชอบที่ผมว่านักแสดงก็ทำได้ดีนะโตเกียวจูจูซอกับเบอร์ลินปาร์คแฮซูสองตัวละครเนี้ยผมว่าใช้ได้ไม่ต้องเหมือนก็ได้ไม่ต้องเหมือนเลยโตเกียวก็คือบุคลิกก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับไม่ผงผางไม่ดูลนโตเกียวในฝั่งของสเปนจะดูลนกว่าดูลุกลี้ลุกลนกว่าดูแบบลนลานมากกว่าดูควบคุมสติตัวเองไม่ได้มากกว่าโตเกียวในฝั่งเกาหลีจะดูนิ่งกว่าดูนิ่งกว่าดูสุขุมกว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ตัวโตเกียวคืนอำนาจให้เบอร์ลินซีนนั้นบ้งมากบ้งสุดๆคือแบบมึงผิดพลาดจนแบบถึงขั้นคืนงานให้เขาแล้วเหรอเนี่ยจริงเหรอคือมันถึงเวลาแล้วจริงเหรอถึงแม้ว่าตัวละครที่คันที่สุดในเรื่องนะคือผอ.โรงกษาบอ่ะของฝั่งสเปนผมก็แบบเกลียดขี้หน้าชิบหายไอ้เหี้ยกูเกลียดชิบหายเลยแต่ผมยังรู้สึกดีกับผอ.โรงกษาบของฝั่งสเปนมากกว่าฝั่งเกาหลีอีกมันเป็นเพราะเรื่องบทแหละเรื่องบทหลายอย่างมันไปโฟกัสที่สถานการณ์กับบุคลิกที่เหมือนอะไรหลายๆอย่างมันเลยจืดจางลงผอ.โรงกษาบเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าแบบมันสร้างความน่ารำคาญได้ไม่ถึงใจมันสร้างความคันให้ผมได้ไม่มากเท่าของผอ.สเปนของผอ.โรงกษาบฝั่งสเปนนะครับโอ้โหแม่งโคตรคันผมเห็นแล้วผมคันแล้วผอ.ฝั่งสเปนเนี่ยเฮี้ยจับใจเลยแม่งเฮี้ยทะลุออปตัสใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ Optus ดูแลคุณสิจ๊ะแว่น Optus เขามีรับประกัน1ปีนะครับผมทั้งกรอบแว่นทั้งตัวเลนส์และอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลด Ver Movies ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังแต่แคสติ้งดีนะแคสติ้งดีแต่เรื่องอ่ะและอุปสรรคอ่ะหลวมไปหมดเลยหลวมโคร่งไปหมดเลยอุปสรรคผ่านได้ง่ายๆยิ่งไอ้ซีนที่โอ้โหจริงๆซีนนี้มันต้องเป็นซีนที่กดดันมากลุ้นระทึกมากคือซีนที่ตำรวจมูจินเนี่ยครับนางเอกของเรื่องอ่ะนางเอกของเรื่องภาคนี้นะเขาจะต้องเข้าไปเจอกับเบอร์ลินถูกไหมไปเจอฝั่งโจรไปเช็คว่าตัวประกันยังเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมรู้สึกไม่กดดันเลยผมรู้สึกแม่งแบบเหมือนมันนั่งคุยเล่นกันอ่ะแล้วเนี่ยที่พูดมาเนี่ยบรรยากาศข้างนอกก็หายหมดเลยแรงกดดันมวลประชาชนไม่มีเลยหายไปเลยช่วงหนึ่งของเรื่องเขาหมกมุ่นอยู่แต่สถานการณ์ตัวละครสถานการณ์ตัวละครสถานการณ์ตัวละครตรงกลางเรื่องหมู่มวลประชาชนแรงกดดันความเชื่อใจกลุ่มโจรที่ต้องสร้างสถานการณ์ปั่นคือประเด็นที่ไอ้พวกนี้ปล้นโรงกษาบไม่ใช่เพื่อเอาเงินอย่างเดียวสิ่งที่มันต้องการคือต้องการเปิดโปงรัฐบาลถูกป่ะต้องการเปิดโปงรัฐบาลต้องการสร้างสถานการณ์ปั่นวนปั่นหัวผู้คนไม่มีเลยหายไปเลย
โอเคเรื่องนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นจุดยืนของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือจริงๆเปลี่ยนไปตรงนี้ก็ดีนะแว็บแรกเริ่มซีรีส์มาเนี่ยเราเห็นแล้วไอ้เหี้ยเขาแบ่งเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วเล่นกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะที่เกาหลีใต้เกาหลีเหนือเนี่ยเขาล้อมชอมกันแล้วเริ่มจะจับมือกันแล้วใช่ไหมครับแต่กลุ่มคนน่ะมันก็ยังเหลือตะกอนแห่งความขัดแย้งอยู่นะครับแล้วเขาก็ให้ตัวประกันน่ะแม่งนั่งแยกเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือผมชอบมากเลยนะตอนนั้นน่ะนั่งแยกเป็นเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยเออมาทางนี้โอเคกูรอดูสักพักหายไปผมก็นึกว่าเอ๊จะมาเพิ่มตอนท้ายอีกหน่อยไหมไม่มีอ่ะพูดถึงเล็กน้อยเท่านั้นเองไปเน้นเอาอีกแล้วไปโฟกัสอยู่นั่นน่ะสถานการณ์ที่เหมือนตัวละครเบอร์ลินเดนเวอร์พูดชื่อกันเป็นร้อยรอบอ่ะพูดชื่อกันอ่ะโอเคเรื่องนี้มันอาจจะเป็นหาเรื่องด่าเล็กน้อยนะเพราะว่าตัวละครมันอยู่นั่นก็ต้องพูดชื่อกันแต่แบบความรู้สึกผมอ่ะ 70% ของหนังคือการพยายามเหมือนอีก 30% ของหนังคือการที่ตัวละครพยายามเรียกชื่อกันตะโกนเรียกชื่อกันโตเกียวเดนเวอร์โตเกียวเบอร์ลินโตเกียวเดนเวอร์เหมือนเลยเดนเวอร์โตเกียวเหมือนกลายเป็นมันนี่ไฮป์อีกภาคที่จืดผมว่านะทีมสร้างเกาหลีอันนี้ผมคาดเดานะด้วยความที่ตัวอเล็กซ์พิญญานะครับผมพุ่งกลับจากมันนี่ไฮป์ทางฝั่งสเปนเนี่ยเขามานั่งเป็นโปรดิวถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์มานี่ถูกไหมเขาก็นั่งโปรดิวแล้วก็ช่วยดูช่วยอะไรผมว่าน่าจะมีความเกรงใจกันอยู่บ้างนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเบื้องหลังเป็นไงแต่ผมรู้สึกได้อะว่าเหมือนกับว่าเขาพยายามทำให้เหมือนเพื่อที่เทคแคร์อเล็กซ์พิญญานิดนึงอ่ะเทคแคร์อารมณ์เทคแคร์ความรู้สึกของอเล็กซ์พิญญานิดนึงอ่ะคือเราเป็นคนทำงานเรารู้อยู่แล้วยิ่งถ้าฝั่งเกาหลีเนี่ยพูดว่าโอ้โหแม่งซื้อลิขสิทธิ์มานั่นคือแบบโอ้ชอบมากนะโอ้ยมันสะดุดตามากเลยชอบมากถ้าชอบมากแสดงว่าคุณต้องเห็นว่ามันนี่ไฮฟ์อ่ะมีอะไรและขาดอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเกรงใจอเล็กซ์พิญญาไปหน่อยไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นแต่ผมมองว่าจริงๆแม่งไม่ต้องแคร์เลยเส้นเรื่องที่อเล็กซ์พิญญาเขียนมานี่ไม่ต้องแคร์เลยเราอาจจะวางสถานการณ์ให้มันเรียงลำดับประมาณนั้นก็ได้จังหวะการบิ้วอัพเราอาจจะเอาริทึมของหนังมาก็ได้แบบเฮ้ยช่วงเริ่มไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ก็ไปพีคจังหวะนี้อะไรเงี้ยเราอาจเอาริทึมเอาจังหวะของมันมาแต่สถานการณ์ปรับได้เปลี่ยนได้ความกดดันหายหมดมวลชนหายหมดตำรวจเหมือนมีอยู่กระจุงนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะมันนี่ให้เกาหลีซีซั่น1ผมขอให้คะแนนไว้ที่ 4.5 คะแนนครับผิดหวังสัตว์ผิดหวังมากๆแล้วพูดเลยนะทุกทรมานมากๆในการที่จะต้องดูให้จบผมทุกทรมานมากๆเลยโอบิวันว่าจืดแล้วนะนี่จืดกว่าโอบิวันแบบล้านเท่าเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูมันนี่ให้เกาหลีนะลองดูได้นะครับลองเซิร์ฟดูก็ได้คุณไม่ต้องเชื่อผมหรอกลองเปิดดูสักตอน2ตอนก็ได้รู้เรื่อง ก็ขอบคุณผู้สนใจดีนะครับแว่นออฟตัสนะครับผมเขาก็มีหลากหลายทรงนะคุณลองไปเช็คได้เลยนะผมพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะออฟตัสเขามีหลายทรงมากมีหลายแบบคุณอยากได้แบบสวยงามกรอบบางรุ่นมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนั่นแหละครับกรอบคุณไปเลือกได้เลยตามชอบอยากได้สวยงามอยากได้แบบเบาบางใช้ใส่ได้ทั้งวันเขาก็มีให้นะครับบวกเลนเป็น X Clear กับ X Amber X Amber สำหรับคอเกมนะครับโปรเทคหนักมากแต่สีมันจะเพี้ยนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมาะกับคนทำงานใช่ไหมคนทำงานไป X Clear เลยครับเลน X Clear Protect เหมือนกันแต่เขาจะใส่ใจเรื่องสีที่เวลาคุณมองผ่านเลนส์เนี่ยมันจะเหมือนตาเปล่าคุณมากขึ้นและสเปคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเลนส์สายตาได้ด้วยไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งเพราะฉะนั้นนะครับโค้ดเวิร์มูฟวี่ใช้ซะนะครับลด100บาทสำหรับชาวนอนหนังครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ